اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสุขความสันติจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมวันนี้รายการอันอาทิตย์กลับมาพบกับท่านผู้ชมที่อาจจะแปลกใหม่นิดนึงเพราะว่าเดิมเป็นรายการของอาจารย์มูริทิมมะเสงซึ่งไม่สะดวกมาออกรายการและวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์นะครับรองประธานของบทชีนะนะครับซึ่งมาทำหน้าที่แทนได้มาร่วมนะครับที่จะมารับส่งต่อความดีของพี่น้องในเรื่องของส่วนที่ขาดซึ่งอยากจะปิดยอดในวันนี้อินชาอัลเลาะห์ให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าไม่อยากจะรบกวนนะครับในช่วงเวลาดีๆกับรายการเนื้อหาสาระที่เกิดขึ้นในแต่ละรายการอยากจะรบกวนกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับรองประธานของบอร์ดชะรีอะห์อาจารย์นาอิมวงเสงี่ยมอยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นพบกับอาจารย์นาอิมวงเสงี่ยมกันก่อนครับBismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงมีแด่พี่น้องท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ได้กลับมาแทนอาจารย์มูริดครั้งหนึ่งนะครับท่านติดภารกิจไม่สามารถจะมาเข้าร่วมในวันนี้ได้นะครับอินชาอัลเลาะห์เดิมแล้วเนี่ยรายการอันอาทิตย์ก็จะนําเสนอเนื้อหาเรื่องราวต่างๆเป็นประเด็นสําคัญที่บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องรับรู้เป็นประเด็นที่เป็นพื้นฐานอันอาทิตย์นี่แปลว่าเรื่องอันเก่าแก่นะครับแต่วันนี้เนี่ยอย่างที่คุณอับดุลได้นําเรียนไปข้างต้นนะครับว่าเราจําเป็นต้องมีภารกิจในการที่จะขอรับบริจาคที่ยังค้างอยู่เล็กน้อยนะครับก็ได้เริ่มมาในรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมเนี่ยในรายการช่วงเช้าเนี่ยก็เล็กน้อยก็อินชาอัลเลาะห์ในรายการอาทิตย์นี้เนี่ย1ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับก็อยากที่จะรบกวนพี่น้องที่เป็นแฟนรายการของอาจารย์มูริทิมมะเสงอันอาทิตย์นะครับเป็นรายการที่มีเนื้อหาสาระมอบให้กับพี่น้องในอย่างมากมายแต่วันนี้ก็ต้องขอมาอัพพี่น้องอีกครั้งนึงเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะนําเสนอข้อมูลอยากที่จะให้ค่าใช้จ่ายของเดือนนี้ที่มี 1,300,000 เนี่ย cover ก่อนนะครับก็จะนำเรียนพี่น้องตรงนี้เบื้องต้นเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องจะร่วมที่เป็นแฟนอาจารย์มูริดนะครับอาจารย์มูริดก็ฝากสลามมาถึงพี่น้องทุกท่านนะครับถ้าอาจารย์มูริดได้รับฟังอยู่ถ้าจะโทรมาแนะนำกับแฟนรายการของอาจารย์เนี่ยก็ยินดีนะครับหรืออาจารย์จะเริ่มต้นเปิดรายการในการรับบริจาคเลยก็จะตามสะดวกนะครับอาจารย์นะฮะก็ดินเชิญพี่น้องเดี๋ยวจะอินชาอัลเลาะห์จะขึ้น CG ให้กับพี่น้องนะครับครับในส่วนของเบอร์อาจารย์นาอิมมูเสงี่ยมแล้วก็ผมนะครับมูฮัมหมัดอับดุลงดงามพร้อมที่จะรับเบอร์รับการบริจาคของพี่น้องที่จะขึ้นเบอร์นะครับว่าเรานะครับผมในนามของเลขานุการนะครับใกล้ชิดกับอาจารย์นาอิมใกล้ชิดกับบอร์ดชะรีอะห์บอร์ดบริหารแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้มีวาระนะครับที่พี่น้องร่วมกันในการที่จะส่งต่อมาแล้วเงินของพี่น้องในเรื่องของการก่อสร้างอาคารไว้มีประชุมแทบทุกวันเพื่อให้งานหรือเงินของพี่น้องงานออกมาดีที่สุดนะครับใช้ช่องทางของไวท์ชาแนลเป็นงานสื่อสารกับพี่น้องเพื่อให้นะครับสิ่งตรงนี้อาคารใหม่ไวท์ชาแนลเป็นอาคารที่ทรงคุณค่าและก็อยู่นานที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้ในรายละเอียดสัญญาข้อตกลงหรือการก่อสร้างแต่ละครั้งจะมีการประชุมทุกวันครับอินชาอัลเลาะห์เพื่อให้งานนั้นขับเคลื่อนไปได้ดีงามแล้วก็นะครับมีความเขาเรียกว่าดีที่สุดมั่นคงที่สุดนะครับสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าพนักงานของเราไวท์ชาแนลนะครับทำงานตลอดนะครับอาจารย์นาอิมเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่มีความกังวลใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายของทางไวท์ชาแนลเป็นอย่างยิ่งนะครับหลังจากมีการประชุมอาจารย์เองเป็นประธานในที่ประชุมเนี่ยได้มีมติว่า1,300,000เนี่ยเป็นเงินที่ต้องใช้นะครับในแต่ละเดือนเนี่ยอาจารย์เองก็มีความขยันกันแข็งนะครับตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเมื่อวานนะครับเริ่มถึงแม้ว่าอาจารย์ท่านอื่นไม่สะดวกแต่อาจารย์นาอิมก็มีความตั้งใจตรงนี้แล้วก็อยากจะปิดยอดนะครับด้วยการอนุมัติของอัลเลาะห์ด้วยแรงศรัทธาการบริจาคของพี่น้องบางครั้งพี่น้องบริจาคแล้วแต่อยากจะบริจาคเพิ่มนะครับเรายินดีเพราะเงินตรงนี้อยากให้อาจารย์นาอิมพูดถึงว่าการบริจาคเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้เงินของเราลดไหมยังไงบ้างครับอาจารย์ครับผมก็เป็นส่วนที่
เราจะตระหนักแล้วก็เรามาทำความเข้าใจจริงๆแล้วพี่น้องก็อาจจะพอรับทราบมาบ้างแล้วนะครับคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่งเสริมให้การบริจาคเนี่ยมีหลายภาคส่วนความประเสริฐของการบริจาคเนี่ยก็มีความแตกต่างกันอุลามะก็บอกขึ้นอยู่กับอะไรครับหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับสภาพความจำเป็นความต้องการของทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้แล้วก็ทั้งผู้รับหมายถึงว่าการที่เราเอาเงินสมมุตินะฮะให้คนยากจนหรือคนให้คนทั่วไปเป็นซะดะเกาะห์ให้กับเขาเนี่ยก็เป็นความดีแล้วแต่ถ้าเราให้คนที่อนาถาคือยากจนมากๆเนี่ยอันนี้จะเป็นความดีที่ทวีคูณก็คือเขามีความต้องการมากเป็นพิเศษเนี่ยคนที่เป็นผู้รับต้องการมากนะครับคนบริจาคเนี่ยได้บุญมากหนึ่งนะครับสองก็คือขณะที่ผู้บริจาคผู้ช่วยเหลือเองเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีความต้องการมากผู้บริจาคผู้ช่วยเหลือเนี่ยก็จะได้รับผลบุญมากเช่นกันดังนั้นเนี่ยทั้งสองมุมมองสองมุมนะครับในมุมของผู้รับตอนนี้เนี่ยไวชแนลนะครับอาจจะไม่ได้เป็นบุคคลที่เราเรียกได้ว่าถ้าสมมติไม่มีไวสมมติฐานนะครับพี่น้องสามารถจะดำเนินชีวิตอยู่ได้ไหมครับก็สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้แต่ถ้ามีไว้การดำเนินชีวิตเนี่ยมันจะอีกแบบหนึ่งแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นปัจจัย4เหมือนกับอาหารการกินที่เราบอกว่ามนุษย์ทุกคนคือต้องขับเคลื่อนด้วยกับกองทัพเดินด้วยท้องใช่ไหมครับแต่ผมมองว่ามันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากมันเป็นอาหารทางด้านสมองอาหารทางด้านจิตวิญญาณที่เราจำเป็นจะต้องมีการบริโภคแล้วก็มีการเติมเต็มตลอดเวลาบางเรื่องถ้าพี่น้องสังเกตดูจากรายการต่างๆของไว้นะครับเป็นเรื่องที่พี่น้องเนี่ยทราบแล้วบางทีเนี่ยผมก็แอบดูรายการของคณาจารย์ท่านต่างๆก็เป็นเรื่องที่เราทราบแล้วแต่มันมีอะไรฮะมันมีจุดที่ทำให้เราเนี่ยสะกิดใจเออใช่เว้ยเรื่องนี้เนี่ยเราบางทีอาจจะมองไปเช่นดูในการของอาจารย์มูริดเองนะครับในการอันติกและอาจารย์ของอาจารย์ยูซุฟสีมาลาก็ท่านก็นำเสนอฮะดิษคือเป็นเรื่องที่มันบางทีเราก็เรียนมาแล้วก็ลืมไปแล้วและบางอย่างก็เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วก็สมควรที่จะนำมาทบทวนเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้ยอดที่ต้องการนะครับขึ้นมาชัดเจนแล้ว 144,450 บาทนะครับก็ถ้าปิดยอดในชั่วโมงนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับก็คณาจารย์ท่านต่างๆช่วงเย็นนี้อินชาอัลเลาะห์อาจารย์อับดุลเราะฮิดหวังประโยชน์ท่านจะมาออกรายการ3ยามเย็นพี่น้องก็จะรับฟังข้อมูลจากอาจารย์อับดุลเราะฮิดเนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็ในช่วงของอาจารย์บุคอรีช่วงเย็นของรายการบางตัวน้อยนะครับอาจารย์อับดุลเราะฮิดหวังประโยชน์สลามยามเย็นแล้วก็จะมีช่วงกลางคืนจะเป็นของใครนะครับกลางคืนคืนน่าจะเป็นของอาจารย์อับดุลเราะฮิดเหมือนกันนะครับกับอาจารย์รอซิกินอีซาแต่ซิดิกด้วยหรือเปล่าครับครับจบรายการกิตาบุลลอฮ์กิตาบุลลอฮ์สุดนะใช่ครับคณาจารย์3ท่านเนี่ยก็จะได้รับฟังข้อมูลกันอย่างเต็มที่แต่ถ้ายังไม่ cover รายได้ที่อยู่ในที่พี่น้องเห็นตรงปลายขวามือของพี่น้องนะครับนั่นก็คือถ้ายังไม่ cover เนี่ยก็ต้องรบกวนรายการอื่นๆเนี่ยต่อเนื่องไปจนกระทั่งครบนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเพราะว่าเป็นมติของบอร์ดชะรีอะห์เพื่อให้รายจ่ายของไวชแนลที่ต้องใช้จ่ายเพื่อให้สถานีคงอยู่แล้วก็อยู่ร่วมในการที่จะเชิญชวนความดีส่งผ่านความดีไปยังพี่น้องทุกท่านที่อยู่ทางบ้านซึ่งด้วยผลงานหรือสิ่งที่ปรากฏกับพี่น้องหรือสายตาที่พี่น้องรับชมอยู่ทุกวันเนี่ยหรือการเพิ่มพูนในเรื่องของผู้เข้าใจในหลักการศาสนาผู้ที่เปลี่ยนแปลงนะครับจากความรู้ที่น้อยก็เพิ่มพูนความรู้ที่มากจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆที่ไม่อยู่ในหลักการมากนักก็พัฒนาตัวเองมามากบางท่านเนี่ยถึงกับการเข้ารับอิสลามนะครับล่าสุดผมอยากจะแจ้งกับพี่น้องว่าผลงานหนึ่งที่พี่น้องเห็นผลบุญคุณค่าอย่างมากมีเป็นข้าราชการท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตบอกเป็นข้าราชการตำรวจผู้หญิงนะครับซึ่งเขาเนี่ยมีเงินดีนะครับชีวิตเขาในเรื่องการงานดีมากเป็นข้าราชการชั้นระดับชั้นหน้าที่การงานที่ดีมากนะครับแต่เขาเนี่ยไม่มีความสุขกับชีวิตกับเงินที่เขาได้รับกับหน้าที่การงานเขาเลยมีเพื่อนของเขาเนี่ยกลับไม่มีความสุขแต่เขากลับไปหาหมอดูนะครับแต่ละวันดูดวงไปต่างๆนานาแต่เขากลับไม่ดูดวงเขากลับเครียดเขาทำไงดีเพื่อนของเขาแนะนำให้เปิดไวชแนลแล้วเขาดูไวชแนลจนกระทั่งว่าเขาเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วเขาบอกกับตัวเองเลยว่าเขามีความสุขทั้งๆที่เขาไม่ได้ศรัทธาในพระเจ้าเลย
ขาไม่ได้ศรัทธาเขาแค่ฟังแล้วเขามีความสุขเขาบอกกับตัวเขาเองว่าเขาไม่ไปหาหมอดูต่างๆแต่เขารู้สึกว่าไวท์แชนเนลคือหมอของเขาที่จะรักษาความเครียดรักษาอารมณ์หรือรักษาชีวิตของเขาไว้จนกระทั่งเขาพร้อมใจตอนแรกอาจารย์ครับเขายังไม่ประกาศรับชนะเขาไปบอกหัวหน้าเขานะครับผู้บัญชาการเขาเนี่ยผู้บังคับการของเขาเนี่ยว่าเขายินดีจะคุมฮิญาบจะเปลี่ยนชื่อจะเปลี่ยนบัตรประชาชนเพื่อครับอิสลามยินดีไหมด้วยหลักการด้วยสิ่งที่กฎหมายยอมรับจนกระทั่งเนี่ยหัวหน้าก็บอกได้เขาก็ลองปฏิบัติจนกระทั่งเนี่ยเขาเนี่ยได้ประกาศรับอิสลามครับผมเนี่ยด้วยความรู้สึกที่เขาบอกว่าไวท์แชนเนลคือเป็นหมอเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้นี่ในรายการอาจารย์เฟซอนพุ่มดอกไม้นะครับรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดแล้วก็เป็นช่องทางหนึ่งที่พี่น้องจะสามารถหยิบยื่นความดีต่างๆให้กับคนในสังคมได้นะครับเขาเรียกว่าผมใช้คำว่าพลังทวีเลเวลเนี่ยในภาษาอังกฤษนะครับนั่นก็คือเราได้ช่วยเหลือที่จะบอกว่าเนี่ยก้อนนี้นะครับก็คือของเดือนเราอาจจะบอกของเดือนที่แล้วหรืออาจจะเป็นของเดือนนี้เนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับคือถ้าเราได้บริจาคในส่วนนี้แล้วเนี่ยหมายถึงว่าทำให้การขับเคลื่อนความดีเนี่ยสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้ครับผมขอได้รับสายนะครับมีพี่น้องนะครับน่าจะร่วมบริจาค กันมาแล้วนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องท่านอื่นที่อยู่ในจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับเบอร์อับดุนะครับ0924217023หรือจะโทรสายสดมาก็ได้ผมนะครับอับดุยินดีรับสายของพี่น้องทุกท่านเลยด้วยความยินดีในการส่งต่อความดีตรงนี้นะครับเป็นกรุงเทพเองจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือทุกจังหวัดนะครับพี่น้องบริจาคแล้วหรือจะร่วมบริจาคอีกนะครับก็ยินดีตัวนี้มีสายสดด้วยครับเชิญครับสลามอะลัยกุมสลามชนะอิมสลามกุมครับสลามครับเชิญเลยครับชนะอิมผมเองที่เจอกันที่โรงพยาบาลที่อ๋อจำได้ครับจำได้ครับครับผมพอดีผมก็ไปหลายๆพื้นที่ที่มีจิตบางทีก็จัดงานใช่ไหมครับผมเป็นห่วงมากเลยอยากฝากจุฬาด้วยทางนี้เลยนะฮะครับก็พยายามให้หลีกเลี่ยงจัดงานนิดๆอย่าให้มีดนตรีครับแล้วก็ตอนที่มีดนตรีคนแห่กันมาเต็มบ้านเต็มเมืองเวลาอาลามาดบางทีก็มี2คนมี3คนบางทีก็มีคนเดียวใช่เช่นทุเหล่ากลางนิดๆไม่ต้องครับมัสยิดอิชาไม่มีคนละหมาดซุบฮ์ไม่มีคนละหมาดคนเดียวกับ2คนลงทุนเป็นพันล้านแต่ไม่มีคนละหมาดก็เข้าข่ายฮาดิษนบีที่บอกว่านบีบอกว่าสร้างอุมัตใหม่จะสร้างอะไรไม่คิดใหญ่โตมโหฬารแต่ไม่มีคนอิบาดัตครับก็ผมก็ฝากไว้ก็อยากให้ไว้แชนแนลนี้ก็ให้เกิดตัวก็แตกแยกหมายถึงว่าแตกแยกนี้ไม่แตกแต่ต้องแยกว่าในมิจิตงานมิจิตห้ามมีดนตรีห้ามมีอะไรที่นบีสั่งไว้ก็ห้ามไปครับครับนี่มากครับแตกกับแยกมันไม่เหมือนกันนะฮะอย่าแตกกันแต่ให้แยกนะแยกความจริงความเท็จนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับพี่น้องได้คอมเมนต์มาเนี่ยก็คือรายการของไว้เองเราก็พยายามอาชีพต่างๆเนี่ยก็ให้มันอยู่ในกรอบมากที่สุดนะครับนั่นคืออุดมการณ์ของเราเนี่ยแล้วก็อยากที่จะให้คือเราเรียกว่าอะไรนะฮะสร้างสิ่งทดแทนให้กับพี่น้องที่บางครั้งเนี่ยฟังเพลงอยู่เอาอาชีพของบายนุนเนี่ยเอาไปฟังทดแทนได้นะครับหรือบางทีดูละครต่างๆอยู่เนี่ยเราก็มีละครของไว้เนี่ยอันนี้ก็มีจำหน่ายมีขายแน่นอนภาพยนตร์เนี่ยก็มีอาจจะเปิดให้เปิดให้ทดแทนแต่ว่ามันก็มีหลากหลายรูปแบบอะครับคืออันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเราไม่ได้บอกเป็นทั้งหมดไม่ใช่ว่าพี่น้องดูนะฮะไม่ใช่ว่าละครทั้งหมดหรือไม่ใช่วิชาการทั้งหมดคือมันก็ต้องมีปนกันหลักเนี่ยก็คือโอเคในส่วนของวิชาการแต่ต้องมีอะไรที่มันบันเทิงและสามารถที่จะบริโภคได้ไม่ขัดกับหลักการศาสนาที่เราพยายามมากที่สุดข่าวก็ต้องมีมันก็มีส่วนต่างๆฮะทุกส่วนนี่คือชีวิตของคนเนี่ยไว้พยายามตอบโจทย์ในส่วนนี้นะครับดังนั้นอยากที่จะให้พี่น้องได้ร่วมบริจาคเนี่ยฮะพี่น้องสะท้อนขึ้นมาอย่างหนึ่งเชฟดิดอท่านพยายามที่จะให้ไม่ให้ไว้แค่เป็นแค่สื่อมวลชนอย่างเดียวแต่ต้องการให้เป็นรูปแบบเป็นต้นแบบขององค์กรที่ดำเนินไปในระบบของอิสลามเนี่ยด้วย
แล้วก็องค์กรอื่นๆแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสื่อเหมือนกันเนี่ยก็สามารถที่จะนำเอาไปศึกษาไปเรียนแบบหรือว่าทำได้ดีกว่าต่อยอดความดีเนี่ยก็สามารถจะทำได้ทั้งสิ้นนะครับก็อยากให้พี่น้องโทรศัพท์มาร่วมบริจาค กับเราจริงๆนะครับ 144,000 เมื่อกี้พี่น้องเปิดไปแล้วนะครับจากจังหวัดยะลาเนี่ยฝากทีมงานได้จดนะครับยะลา 1,000 บาทนี้พี่น้องยะลาลดยอดมาได้เลยครับตอนนี้ลดยอดได้เลยนะครับ1,000 บาท 43,000 เหลือ 3,450 นะครับพี่น้องจังหวัดอื่นๆนะครับขอเรียกร้องเชิญชวนนี่ยะลาพี่น้องยะลานำมาก่อนแล้วทราบว่าครั้งที่แล้วเนี่ยยะลาก็นำนะฮะและตอนสายที่2รู้สึกจะมาจากเชียงใหม่ครับแล้วพี่น้องลองดูนะครับว่าสายไหนเนี่ยจะมาเรามาลงทะเบียนของแต่ละสายนะพี่น้องรับฟังรับชมรายการอยู่ขณะนี้นะครับเป็นแฟนพันธุ์แท้ของรายการอันติกหรือว่าติดตามไว้ตลอดเวลานะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องท่านครับครับผมแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับเบอร์ที่อาจารย์นาอิมนะครับใช้อยู่ให้พี่น้องได้ร่วมกันบริจาคนะครับ0897899608นะครับเบอร์ผมนะครับ0924217023หรือพี่น้องจะโทรมาที่พี่น้องคุ้นชินในการกด027354939ร่วมบริจาค กันนะครับแม้กระทั่งว่าจะเป็นเล็กน้อย500 200 300หรือ 1,000 หรือมากกว่านั้นหรือประมาณไหนแล้วแต่พี่น้องประสงค์ตามความต้องการนะครับไวท์ Channel ต้องการยอดนะครับของพี่น้องในการที่จะร่วมกันสื่อสารในเรื่องของสื่อความดีสีขาวไว้ Channel ตรงนี้ครับอาจารย์ครับผมก็เรียนเชิญนะครับการบริจาคเนี่ยคือการให้คือการรับแบบไม่สิ้นสุดอันนี้คือสโลแกนนี่คือให้เขานำเอาไปใช้กันเนี่ยเยอะมากมุสลิมไม่ใช่มุสลิมนะครับและนี่เป็นแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ให้มนุษย์เนี่ยชาติทั้งหลายดังนั้นเนี่ยเราสังเกตว่าเริ่มต้นพระนามนะครับพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเราก็ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับพวกเราส่วนหนึ่งในการขอบคุณจากความโปรดปรานของอัลลอฮฺก็คือการแสดงออกซึ่งการขอบคุณด้านการพักดีต่ออัลลอฮฺและส่วนหนึ่งจากการพักดีก็คือการบริจาคในหนทางของอัลลอฮฺนั่นเองนะครับมีหะดีษบางบทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าการให้การระบบหมุนเวียนลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นเหตุเนี่ยทำให้เราได้รับกับอันนี้สายมาอัพนะครับแล้วก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าในอดีตการในยุคสองขาบ้านนั้นได้บริจาคแล้วก็ทุ่มเทเราเองก็อยากจะเห็นบรรยากาศบ้านเราหรือยุคที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่ดีไม่ต่างไปจากยุคซอฮาบะห์ยุคของท่านนบีนะครับอยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องว่าท่านอบูบักเองนะครับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินทั้งหมดของท่านเนี่ยใช้จ่ายจนเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์แล้วก็เป็นที่รักยิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีด้วยบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดเลยเราคงไม่ถึงขนาดนั้นอยากให้พี่น้องนั้นบริจาค กันมาทุกเดือนหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือท่านอุมัรเองนะครับบริจาคครึ่งหนึ่งในทรัพย์สินของท่านและท่านอุมัรเองใช้จ่ายในเรื่องของอูฐนะครับที่ท่านขี่ด้วยท่านรักเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งในความต้องการตัวนี้ในการใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์ท่านก็ลงจากอูฐที่ท่านรักเนี่ยมอบอูฐที่ท่านรักเนี่ยให้กับนะครับในหนทางของอัลลอฮ์ในเพื่อเผยแพร่ศาสนาในงานศาสนาตรงนี้ด้วยนี่คือตัวอย่างที่พี่น้องจะรู้สึกว่านี่คือบรรดาผู้ที่เขาประสบความสำเร็จในยุคอดีตซอฮาบะห์อยากให้อาจารย์ได้เล่าเรื่องราวตรงนี้ให้พี่น้องได้ฟังครับครับคือทรัพย์สินเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเนี่ยอย่างหมุนเวียนเมื่อกี้สักครู่นะครับขอแจ้งเล็กน้อยจากนราธิวาส 1,000 บาทครับผมนะครับสายมาเรื่อยๆผมขออนุญาตที่จะนะครับพูดคุยกับพี่น้องหรือถ้าพี่น้องโทรมาเบอร์ผมอับดุลนะครับก็ยินดี0924217023หรือจะโทรมาสายสดผมก็ยินดีที่จะรับสายแจ้งการรับบริจาคของพี่น้องได้อีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้พี่น้องนั้นมีความคล่องตัวในการที่จะบริจาคในการที่จะแจ้งความดีตรงนี้ในการบริจาคช่วยเหลือสื่อสีขาวนะครับไวท์ Channel ให้คงอยู่แล้วก็ให้มีการพัฒนาการหรือส่งต่อความดีตรงนี้อย่างไม่หยุดยั้งหรือไปอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวกับความดีที่พี่น้องส่งผ่านมานั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกกล่าวอยากให้พี่น้องนั้นมีส่วนร่วมในการบริจาคนะครับซึ่งสายของอาจารย์นาอิมต่อเนื่องเลยนะครับเพื่อส่งต่อความดีตรงนี้หากพี่น้องนะครับคิดว่าเบอร์ของอาจารย์นาอิมตอนนี้ไม่สะดวกก็สามารถโทรมาอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0924214023อับดุลนะครับยินดีนะครับที่จะรับสายของพี่น้องเช่นเดียวกันหรือจะบริจาคในสายสด
พื่อกระตุ้นนะครับในเรื่องของความดีตรงนี้กับพี่น้องต่างๆที่ชมรายการที่เบอร์027354939ก็ยินดีรับสายจากพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือเรื่องราวในอดีตอยากจะให้พี่น้องคงไม่เป็นดั่งอบูบักที่เป็นที่รักของอัลเลาะห์เป็นที่รักเพื่อนสนิทของท่านนบีด้วยนะครับแล้วก็อุมัรเองก็ครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินต่างๆนะครับผมคุณญาติรับสายนนทบุรีนะครับ2,000 บาทยะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะครับนนทบุรีลงชื่ออัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วก็กทม500 บาทนะครับพี่น้องกทมก็ได้ลงชื่อนะครับคือคำว่าลงชื่อในที่นี้ก็คือพี่น้องเป็นตัวแทนในการแข่งขันนำความดีนะครับครับสลามอะลัยกุมครับขอเราตอบแทนความดีอย่างท่วมท้นกับพี่น้องนะครับคำว่าเงินหมุนเวียนนี่คือเป็นธรรมชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยวางกฎเกณฑ์ในการที่จะให้ความดีงามต่างๆเนี่ยมันหมุนเวียนตลอดส่วนปัจจัยคือด้านการตัวเงินนะฮะวัตถุที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยคือให้เพื่อไกลายากูนะดูและตําใบนั้นอะกนียาอิมินกุมเพื่อทำไมต้องมีระบบซะกาตทำไมต้องมีการบริจาคทำไมต้องมีการอะไรนะฮะเขาเรียกว่าการซื้อขายทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินไปกระจุกตัวเฉพาะที่คนรวยอย่างเดียวครับผมศาสนาเนี่ยส่งเสริมให้คนที่มีฐานะเนี่ยคือมีการใช้จ่ายสมมติว่าจะไม่ใช้จ่ายเลยเนี่ยได้ไหมครับอนุญาตที่จะให้ไม่ใช้จ่ายเก็บได้1ปีเต็มแต่ถ้าสมมติเก็บถึง1ปีแล้วเนี่ยเงินไม่ขยับเลยเนี่ยศาสนาไม่อนุญาตต้องมีให้มันหมุนบ้างเพราะอะไรครับเพราะนี่เป็นระบบเศรษฐกิจที่สอดแทรกอยู่ในระบบของอิสลามเราไม่ได้บอกว่าเก็บภาษีที่มันเวอร์เกินสำหรับคนที่มีรายได้มากอันนี้คือในส่วนของอะไรนะฮะอาจจะเป็นสังคมนิยมเนี่ยที่เขาจะดึงเอาทรัพย์สินของคนรวยกระชากให้คนรวยเนี่ยมามีความใกล้เคียงกับคนจนแล้วก็ไม่ใช่ระบบทุนนิยมที่มากเกินไปคนรวยเนี่ยก็รวยเวอร์อิสลามในระบบปานกลางระบบทางสายกลางก็คือถ้าคนรวยเนี่ยคือดึงมาหน่อยหนึ่งไม่กระทบในฐานะของท่านแต่ว่าถ้าปีนึงเนี่ยนะครับเงินอยู่นอนเฉยๆในศาสนาบอกว่าไม่ได้ละมันต้องขยับหน่อยเดี๋ยวมันเขาเรียกอะไรนะมันไม่มีเศรษฐกิจมันจะไม่หมุนนะฮะนั้นอิสลามจึงมีระบบต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือระบบซะกาตแล้วก็ซอดาเกาะเราเรียกว่าซอดาเกาะญาริยะพี่น้องลองดูคำนะครับซอดาเกาะญาริยะเนี่ยคำว่าญาริยะเนี่ยเป็นคำที่สวยงามมาก คือการทำทานที่มันไหลอะไรไหลครับในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรนะ passive income คือการที่มีเงินไหลเข้ามาตลอดอันนี้คือนักลงทุนเขาจะลงทุนแบบนี้ใช่ไหมฮะหาเงินได้เก็บเงินอยู่แล้วก็เอาเงินไปลงทุนให้เงินทำงานให้แต่มุสลิมเนี่ยถูกสอนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือให้เงินทำงานให้แต่ไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้อย่างเดียวในโลกนี้ก็ใช่แล้วก็มีความคิดในลักษณะที่ท่านนบีแนะนำใช่ไหมฮะแต่ในโลกหน้าเนี่ยอันนี้คือไม่ต้องทำงานแท้จริงนะฮะเราบอกว่าเราไม่ต้องทำงานให้เงินทำงานให้มันก็ต้องมีแม้คุณจะไม่ทำงานที่เกี่ยวกับการหาเงินคุณเอาเงินไปลงทุนใช่ไหมคุณก็ต้องทำงานอย่างอื่นแต่สำหรับคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยการไม่ทำงานจริงๆก็คือเสียชีวิตแล้วอิซามะตันอินซานอินกอตออันฮุอามะลูฮุอามัลเนี่ยถูกตัดการทำงานเนี่ยถูกตัดคนเนี่ยชอบอะไรครับชอบไม่ทำงานหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วบางทีงานไม่อยากทำงานแต่การงานนบีบอกถูกตัดคือคุณไม่ต้องทำงานแล้วแต่ยังมีสายทานแห่งรายได้นี่คือสายทานอะไรฮะสายทานแห่งความดีงามที่เราไปวางเอาไว้ที่นั่นหน่อยที่นี่นิดที่นู่นหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็หวังว่าพี่น้องเอามาไว้กับทางไว้เนี่ยคือมันมี2จุดพี่น้องเลือกใช่มั้ยฮะมอบความไว้วางใจกับไว้ในส่วนของผู้บริหารหรือจะเป็นบอชริอะห์เองเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่คอยดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยให้ตรงกับตามวัตถุประสงค์เนี่ยให้ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับเราก็ไม่กล้าการันตีว่ามันจะ 100% มันก็เราก็ต้องใช้ความพยายามนะครับแต่ว่าเราพยายามที่จะให้ใกล้เคียงกับจุดประสงค์ที่พี่น้องต้องการเนี่ยมากที่สุดดังนั้นเนี่ยคำว่า passive income เนี่ยที่มันจะไหลต่อเนื่องเนี่ยแม้เราจะนอนสบายในกุโบนะฮะขอเลาะขอดุอาต่อเลาะให้เราเป็นชาวสวรรค์เนี่ยนอนในกุโบมีความดีได้รับแล้วเนี่ยก็จะมีเพิ่มพูนอีกความดีเดี๋ยวก็มาอ้าวฉันไม่ได้ทำในความดีนี้มาได้ยังไงฮะครับอ๋อนี่เป็นซอดาเกาะห์ญาริยะห์เนี่ยคุณเสียชีวิตแล้วนอนในกุโบแล้วแต่ยังมีไว้ยังออกอยู่ครับไว้ยังออกอยู่ยังมีคนเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่ยังมีความดีเนี่ยไหลอยู่ความรู้เนี่ยยังคงสืบทอดอยู่เราไปสร้างมัสยิดเราทำความดีต่างๆนี่แหละครับคำว่าซอดาเกาะห์ญาริยะห์ไหลอะไรครับ passive income นี่คือเข้ามาตลอดนะ
ะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะเรียกร้องนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องโทรศัพท์เข้ามาตรงกลางนะครับ027354939นะครับโอเคครับเชิญครับตอนนี้อีกเบอร์นึงนะครับคือเบอร์ผมเองนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งทางทีมงานก็เช็คเบอร์ถูกต้องนะครับ0924217023นะครับนี่คือที่เบอร์ผมนะครับตอนนี้รอรับสายจากพี่น้องอยู่นะครับอับดุ0924217023นะครับหรือพี่น้องจะร่วมกันนะครับเชิญชวนด้วยเพื่อให้พี่น้องได้รับทราบในการติรุนในเรื่องของความดีตรงนี้ในการบริจาคของพี่น้องที่เบอร์สายสุดก็ได้027354939ก็ได้นะครับยอดเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ยอดพี่น้องจากเชียงใหม่นะครับทำแล้วบริจาคมา 1,000 บาทที่มีจังหวัดยะลายะลานราธิวาสนนทบุรีกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ต่างจังหวัดเลยมาต่อเนื่องเลยครับตอนนี้หลายจังหวัดเรียงกันมานะครับเพื่อร่วมนะครับในการที่จะส่งเสริมความดีส่งเสริมสิ่งดีงามตรงนี้ทั่วประเทศนะครับหรือนะครับความดีตรงนี้อยากจะบอกกับพี่น้องว่าพี่น้องต่างประเทศที่เขาดูผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยดูได้ทุกประเทศหรือบางประเทศที่ติดจานนะครับเช่นเดียวที่เราติดที่บ้านของเราสามารถรับสัญญาณกว่าร้อยกว่าประเทศด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือสิ่งที่ไวท์ชานแนลนะครับได้ส่งต่อความดีไปอย่างทั่วเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยอย่างครอบคลุมอินชาอัลเลาะห์หรือบางพื้นที่อาจจะมีปัญหาบ้างในสัญญาณช่วงอาจจะมีการปรับหรืออะไรบางอย่างแต่ก็นะครับเป็นการถ่ายทอดสดหรือออกอากาศตามปกติให้พี่น้องได้รับชมความดีตรงนี้เป็นสิ่งที่เหมือนที่อาจารย์นาอิมบอกเป็นจริยะเป็นการไหลรินนะครับไปตลอดทุกที่และก็ส่งกลับความดีมาหาพี่น้องที่ร่วมบริจาคนี่คือความดีที่มันส่งต่ออย่างต่อเนื่องหรือพี่น้องจะร่วมบริจาคเนียดให้กับนะครับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วล่วงรับไปแล้วได้ครับนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งขอแจ้งเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้ จากเชียงใหม่น่าจะจดแล้วนะครับฝากทีมงานได้จดว่าเชียงใหม่ 1,000 บาทน่าจะจดแล้วนะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือปัตตานี 2,000 บาทนะครับนี่ก็จากเหนือใต้ตะวันออกยังรออยู่นะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วตะวันตกด้วยเช่นกันตะวันออกนี่มุสลิมก็ไม่น้อยเช่นกันนะครับครับตอนนี้มาต่อเนื่องเลยครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับถ้าพี่น้องสะดวกที่จะโทรมาเบอร์สายสุดก็ยินดี027354939หรือเบอร์ของอับดุลตอนนี้เริ่มเข้ามาแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับเชิญชวนพี่น้องนะครับที่ไหนครับอัสสลามุอะลัยกุมครับเดี๋ยวติดต่อกลับอีกทีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมแล้วนะครับจะซักที่ลาขอร้องครับอัสสลามุอะลัยกุมจ้ะบริจาคนะครับพี่น้องจากจังหวัดดีมากจากจังหวัดยะลานะครับบริจาคมาอีก 1,000 บาทนี่ยะลานำแล้วนะครับยะลานี่รายแรกอีก 1,000 บาทในฝากจดนะครับ 1,000 บาทยะลานี่2รายนราธิวาสก็มาแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นนทบุรีอัลฮัมดุลิลละห์กทมนะครับเชียงใหม่ปัตตานีก็มาแล้วนะครับทางอันดามันเนี่ยเราเรียกเช่นเคยนะครับพี่น้องจากภูเก็ตพี่น้องจากภูเก็ตอันดามันนี่อันดับแรกเลยนะครับพี่น้องจากภูเก็ตแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมุสลิมก็เป็นเจ้าของกิจการไม่น้อยนะครับที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีรายได้ที่ไม่น้อยเช่นกันนะครับพี่น้องหลายท่านที่อยู่ทางภูเก็ตทางอันดามันจะเป็นพังงาจะเป็นกระบี่ขึ้นมาเรื่อยจากทางตรังสตูลสงขลานครนะครับพัทลุงนครพัทลุงแล้วอะไรครับกระบี่ไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ระนองขึ้นไปข้างบนพังงาแล้วก็สุราษฎร์ธานีชุมพรแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนะครับสมุทรสาครสมุทรสงครามน่าจะมีมุสลิมเยอะนะมีครับคือตลอดเส้นทางเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าประตูสู่ทางภาคใต้เนี่ยอาหารการกินหาง่ายก็หาได้เชียงใหม่นี่ก็หาง่ายเชียงรายลำพูนลำปางนครสวรรค์อะไรแบบนี้นะครับก็เรียกร้องเชิญชวนพี่น้องได้ร่วมกันครับขออนุญาตแจ้งจากบางบัวทองนนทบุรีนะครับ500บาทนะครับร่วมบริจาคกันมา2ส่วนเลยนะครับนนทบุรีมาดีตื่นกับยะลาเลยนะครับขอตอบแทนความดีแก่ทุกท่านนะครับตอนนี้มาต่อเนื่องนะครับหากพี่น้องอยู่จังหวัดไหนหรืออยากจะบริจาคซ้ำอีกครั้งหนึ่งจาก500หรือเพิ่มหรือจะลดแต่อยากจะมีส่วนร่วมในความดีวันนี้พี่น้องเนียดพี่น้องตั้งใจพี่น้องโทรมาร่วมบริจาคได้นะครับความดีพี่น้อง
ตั้งใจโทรมาแจ้งความดีตรงนี้ได้ถูกบันทึกเอาไว้พี่น้องโอนนั่นก็คือความแน่แท้ในการที่จะร่วมรับผลบุญญาริยะตรงนี้อย่างไม่ขาดสายนะครับเป็นญาริยะที่ไหลรินไปตลอดนะครับพี่น้องเจเนียตไปยังบุคคลพ่อแม่เราที่เสียชีวิตหรือสิ่งดีงามตรงนี้อยากจะเนียดนะครับให้กับญาติพี่น้องหรือตรงบุคคลท่านใดก็สามารถที่จะร่วมเนียดตรงนี้เพื่อการบริจาคตรงนี้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์จากนราธิวาสมาอีกรายนะครับนราธิวาสเนี่ย2แต้มเหมือนกันนะครับ 2,000 บาทฝากทีมงานช่วยจดแล้วก็อัปเดตนะครับ 2,000 บาทเจสักมูลค่าคุณรับดูได้นำเสนออะไรนะฮะในเรื่องของการเนียดให้กับผู้ล่วงลับอะไรประมาณนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเนี่ยเป็นช่องทางที่เราต้องการจะทำความดีกับพ่อแม่ที่มีแบบฉบับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกตัญญูเนี่ยอิสลามคือเป็นมิติที่แปลกมากบางทีเนี่ยเราบอกว่าทำความดีกับพ่อแม่เนี่ยอย่างไรบ้างมีช่องทางช่องทางนี้เนี่ยก็ต้องได้รับการยอมรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนี่เป็นเรื่องเน้นลับเป็นเรื่องที่มนุษย์เราเองไม่สามารถที่จะให้คุณกับคุณพ่อคุณแม่ได้ที่เสียชีวิตไปแล้วทำยังไงครับมีช่องทางถ้าบริจาคแล้วก็เนียดให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็งงกันทุกคนนี่ก็งงเหมือนกันไม่ทั้งพ่อแม่อาจจะไม่ทันที่จะบริจาคใช่ไหมฮะปู่ย่าตายายอาจจะไม่ทันที่จะได้ทำความดีส่วนนี้ไว้แต่ปรากฏว่าท่านทิ้งอะไรไว้อะครับลูกที่ดีลูกที่ดีนี่ก็คือไม่ลืมอันนี้ผมมองว่าเป็นการกตัญญูที่สุดยอดสุดยอดยังไงฮะกตัญญูที่ไม่ได้คิดพ่อแม่ไม่ได้ว่ามีมรดกพ่อเสียชีวิตแล้วใช่ไหมครับอันนี้เป็นการกตัญญูที่บ่งบอกว่ากตัญญูจริงๆและลูกที่กตัญญูเราจะตอบแทนอะไรครับตอบแทนความดีงามให้กับเราแน่นอนคือพ่อแม่ปกติที่เราทำความดีกับพ่อแม่บางคนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะฮะพลาดโอกาสครับพ่อแม่อาจจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วบางทีเราก็ได้ทำความดีช่วงที่ท่านอยู่แต่เขาเรียกว่ายังไม่อิ่มอยากจะทำความดีกับพ่อแม่เพิ่มเติมทำอย่างไรครับท่านบริจาคให้กับพ่อแม่เงินที่ท่านบริจาคนี้นะครับท่านไม่ได้รับผลบุญส่วนนี้แต่พ่อแม่ท่านได้แต่ท่านเนี่ยจะได้รับอะไรครับได้รับการทำความดีกับพ่อแม่เฮ้ยไม่ทำความดีได้ยังไงอ่ะพ่อแม่เสียชีวิตแล้วครับพ่อแม่อยู่ในกุโบแล้วสามารถทำได้หรือพี่น้องบางท่านอาจจะรู้สึกอะไรบางอย่างในช่วงชีวิตที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่ครับเคยอะไรฮะพ่อแม่เราทำให้ท่านเจ็บช้ำน้ำใจ อะไรหรือเปล่าบางทีไม่ทันที่จะมาอัฟกับท่านอะไรแบบนี้นะครับทำยังไงครับบริจาคให้กับพ่อแม่แล้วหวังว่าพ่อแม่เนี่ยจะรับรู้อย่างน้อยเนี่ยในวันเกียรมาเนี่ยอ้าวพ่อดีมาอย่างไงเนี่ยความดีฉันไม่ได้ทำแต่เป็นความดีหลั่งไหลมาเนี่ยใช้คำว่า effective income ก็ได้นะครับอ๋อลูกเนี่ยไปลงทุนไว้ให้แล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงทราบนะครับอัลเลาะห์ไม่อนุญาตที่จะให้ลงทุนที่แผ่นดินไหนนอกจากแผ่นดินดุนยาครับแผ่นดินในโลกหน้าเนี่ยไม่ได้โลกของลงทุนแล้วฮะลงทุนนี่ต้องโลกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดตลาดใหญ่ที่สุดนี่คือโลกนี้ครับโลกหน้าเนี่ยเอาไปลงทุนทำความดีไม่ได้แล้วฮะดังนั้นเนี่ยชาวอาคิเราะห์หรือคนอยู่ในกุโบนะฮะฮัตตาอิซาจะฮะดะฮุมุลเมาต์เนี่ยเมื่อความตายมาถึงแล้วเนี่ยเขาจะกล่าวก็ละร็อบบิรจิอูนโออัลลอฮ์ได้โปรดนำฉันกลับไปหน่อยครับกลับไปไหนครับกลับไปในดุนยาทำไมฮะพอรู้แล้วว่าลุนดุนยานี่เป็นโลกแห่งการลงทุนนะฮะละอัลลีอามะลุซอลิฮันฟีมาตะรอกหวังว่าฉันจะกลับไปเพาะปลูกอะไรบางอย่างอามันซอลและอามันซอลและเนี่ยคืออาจจะหลายอย่างนะครับแต่เป็นที่น่าแปลกในซูเราะห์อัลมุนาฟิกูนอัลเลาะห์ได้บอกอามันซอลและเนี่ยอะไรนะฮะลาลาอัครตะนีอิลาอัจลินกอรีบหากอัลเลาะห์ประวิงเวลาฉันอีกเล็กน้อยเนี่ยฟัสซอดดะกอแล้วฉันเนี่ยจะบริจาคว่ากุมมินัสซอลิฮีนจะกลายเป็นคนดีอายะนี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคนดีนี่คือใครครับคือคนที่ซอดดะกอฉันได้บริจาคแล้วฉันจะบริจาคว่ากุมมินัสซอลิฮีนแล้วฉันก็จะได้เป็นหนึ่งในคนดีนะครับอ่ะพูดแบบนี้แล้วเนี่ยจริงๆผมก็อยากที่จะร่วมบริจาคใช่ครับด้วยเลยนะครับครับผมอยากให้พี่น้องที่ฟังอยู่แล้วก็ร่วมกันบริจาคผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องที่ฟังอยู่เยอะนะครับกับรายการอันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นรายการที่พี่น้องสามารถได้ความรู้ความเข้าใจโดยตรงเจ้าของรายการก็คืออาจารย์มุริทธิมะเสนนะครับซึ่งวันนี้ท่านติดภารกิจเลยใช้ช่องทางนี้ให้เป็นช่องทางที่พี่น้องสามารถที่จะร่วมบริจาคกับช่วงรายการนี้กับยอดนะครับตอนนี้ที่ต้องการไม่มากแล้วปิดยอดนี้เมื่อไหร่นะครับ
เราอยากให้พี่น้องได้เนื้อหาเต็มๆของประจำรายการนั้นๆยกตัวอย่างวันนี้ถ้าหากว่านะครับอาจารย์นาอิมเนี่ยมาทำหน้าที่ก็ต้องนำเสนอเนื้อหาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยในคอนเซปต์ของรายการแต่เนื่องด้วยยอดนะครับเนี่ยที่เราต้องการที่จะใช้จ่ายครับอยากจะรบกวนพี่น้องครับก็รบกวนพี่น้องนี่คือเหลือประมาณแสนกว่านะครับผมก็ร่วมบริจาคด้วย 1,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นแบบฉบับจากท่านนบีในรูปแบบหนึ่งคือโอ้อวดนี่คือมันอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือการในการเขาเรียกว่าแข่งขันกันในสู่การทำความดีแล้วว่ากลุ่มมินัสซอลิฮีนคือเราต้องการจะเป็นคนดีเหมือนกันแล้วก็รับทราบว่าบางครั้งแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ดี 100% นะฮะวันเดือนๆอะไรแบบเนี้ยมันก็มีสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่บกพร่องเนี่ยมนุษย์แต่ละคนก็จะมีส่วนนี้นะครับดังนั้นก็หวังจากอายะที่อ่านสักครู่นะครับก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ เป็นคนดีนะครับครับตอนนี้มีสายเข้ามานะครับอย่างเรื่อยๆอยากให้พี่น้องเนี่ยโทรมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องโทรมาในช่วงที่อาจารย์นายติดสายอยู่สามารถจะนะครับโทรมาที่เบอร์0924217023สามารถจะรับความดีตรงนี้ซึ่งนั่งร่วมอยู่กับอาจารย์นาอิมแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นก็น่าจะบางท่านอาจจะดูรายการอยู่ด้วยหรือหลายๆท่านที่ดูรายการอยู่จะได้เห็นถึงเจตนารมณ์หรือเนียดที่พี่น้องร่วมบริจาคในการส่งผ่านความดีตรงนี้เป็นแรงกระตุ้นให้กับท่านๆอื่นที่ร่วมชมอยู่ก็บริจาคกันได้มาต่อเนื่องนะครับไม่ว่าเท่าไหร่เรายินดีรับความดีของพี่น้องพี่น้องจากปัตตานีนะครับบริจาคมาเพิ่มอีก 1,000 บาทในปัตตานีทำดูแล้วนะครับพี่น้องปัตตานีจากสายบุรีปัตตานีตอนนี้2นะครับยะลา2นะครับนราธิวาส2นะครับกรุงเทพ2นะครับเชียงใหม่1นะครับนนทบุรี2นะครับอย่างละ2หมดเลยนะครับครับผมก็มียะลายะลาก็2นะครับพี่น้องจากเชียงใหม่ถ้าจะเพิ่ม2เนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ตอนบนนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมในส่วนความดีเหล่านี้นะครับโทรมาในรายการที่คุณผู้บอกสักครู่เนี่ยก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นการคือถามว่าอะไรฮะมันเป็นเค้าเรียกอะไรฮะเป็นสัญลักษณ์คือชวนเราบริจาคเราสามารถบริจาคโอนได้เลยครับก็ได้แล้วเชิญชวนด้วยก็ได้เกินการเชิญชวนการประกาศว่ามีการบริจาคนั่นนี่คืออย่างสมัยสงครามตะบุกเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไงครับเรียกให้มีการบริจาคครับซอฮาบะห์เนี่ยก็นำมาคือแบบเปิดเผยฮะคือบริจาคบางช่วงก็ควรที่จะมีเปิดเผยด้วยครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าการบริจาคที่เปิดเผยนั้นก็มีตัวอย่างในยุคของซอฮาบะห์ในช่วงการรับบริจาคของท่านนบีเองหรือนะครับหลังจากคุตบะห์วันอีดเองท่านนบีก็นะครับใช้ผ้าปูแล้วก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมะบางท่านถึงกับการเอานะครับสร้อยข้อมือหรือแหวนหรือต่างๆสามารถจะบริจาคได้ด้วยที่อยู่ใกล้ซึ่งท่านนบีนั้นเน้นย้ำในเรื่องของมุสลิมะด้วยส่วนมุสลิมีนก็บางท่านเนี่ยบริจาคกันอย่างนะครับมากในช่วงของในภาวะสงครามต่างๆเพื่อช่วยเหลือกิจการศาสนาอย่างมากมายครับจากอ่างทอง500บาทมาชาอัลลอฮ์อ่างทองนี่ก็เขาเรียกว่าชวัยพี่น้องเจาะจงมานะคืออ่างทองเนี่ยชวัยนี่คือขึ้นชื่อเลยนะครับเขาเรียกว่าประตูก็ว่าได้นะฮะสู่ภาคเหนืออาจจะเป็นนครสวรรค์อ่างทองนี่ก่อนหน่อยนึงนะครับก็ขึ้นไปเนี่ยมีร้านมัสยิดที่นั่นอ่างทองนะครับมีข้าวมันไก่นะลืมไม่ได้500บาทนี่ฝากบันทึกนะครับจากพี่น้องที่อ่างทองเมื่อกี้ประเด็นในเรื่องของสงครามที่มีการบริจาคเปิดเผยครับเนี่ยแหละครับนี่คือมันเป็นส่วนหนึ่งคือสร้างบรรยากาศครับเหมือนคืออิบาดะห์บางอย่างเนี่ยของเราเนี่ยคือทั้งปกปิดแล้วก็เปิดเผยทั้งสองอย่างอย่างละหมาดมีส่วนที่ปกปิดอย่างเช่นอะไรฮะละหมาดกิยามุลเลนตะฮัจญุดละหมาดซุนนะต่างๆส่งเสริมให้ปฏิบัติที่บ้านมากกว่าส่วนละหมาดที่เปิดเผยอย่างเช่นละหมาดฟารดูต่างๆนี่เป็นชะอาอิรถือสิ้นอดก็เช่นกันนะครับแบบเปิดเผยคือช่วงรอมฎอนแบบปกปิดก็คือถือสิ้นอดในช่วงเวลาต่างๆซุนนะห์นั่นเองนะครับและบริจาคเนี่ยก็ในส่วนที่เป็นซะกาตเนี่ยส่งเสริมให้ปกปิดมากกว่าแต่เปิดเผยในบางกรณีคือโทรมาบริจาคเนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับตอนนี้มีสายอย่างต่อเนื่องเชิญชวนนะครับที่ท่านใดที่ชมรายการอยู่หรือพี่น้องที่มีเพื่อนนะครับหรือพี่น้องหรือญาติหรือคนรู้จักเนี่ยอยากจะร่วมบริจาคก็โทรไปหาเขาเชิญชวนในการร่วมบริจาคในเวลานี้เป็นเวลาที่ดีอีกเวลาหนึ่งนะครับซึ่งอยากให้พี่น้องนั้นร่วมบริจาคนะครับกับรายการอนาติกซึ่งเป็นรายการพิเศษในเรื่องของการเชิญชวนพี่น้องในการที่จะปิดยอดนะครับที่ประมาณตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วครับ 133,450 บาทนะครับสตูลมาแล้วครับอัลฮัมดุลิลลาห์สตูลนี่เขาเรียกว่า5จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทนับสงขลากับสตูลบริสตูลนี่ไว้เพิ่งไปมานะครับมาคืนดีกันเถอะมาคืนดีกันใช่มั้ยฮะก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องเนี่ยอุ่นหนาฝากข้างมากเยอะมากนะครับแม้ว่าอาจจะคือตอนแรกๆเนี่ยคณาจารย์บอกว่าช่วงอัสรีคนยังน้อยอยู่ใจไม่ค่อยดีช่วงเมื่อกระเด็บก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พลังอิชาพลังอิชานี่คนมาแบบว่ามหาศาลมากนะครับทำดูแลจากสตูล 1,000 บาทนะครับการเชิญชวนสู่ความดีการเป็นตัวอย่างการให้ทำความดีบางทีสังคมเนี่ยอย่างข่าวต่างๆที่มันเกิดขึ้นบางครั้งการนำเสนอเฉพาะเรื่องที่ไม่ดีอย่างเดียวเนี่ยมันก็สร้างความหดหู่เขาเรียกว่าเป็นข่าวขยะแต่บางครั้งการนำเสนอของไว้เองเนี่ยจะเป็นในการสลายแม้มเช้าหรือข่าวต่างๆนะครับความดีของคนที่ทำในสังคมเนี่ยเป็นเรื่องแปลกนี่ผมเรียนสื่อสารมวลชนนะเขาบอกว่าการข่าวอะไรเนี่ยมันต้องเป็นข่าวแบบแย่ครับข่าวของคนดังที่ไปทำความผิดทำความชั่วสิ่งที่มันอาชญากรรมอะไรแบบเนี้ยฮะคือนำเสนอแล้วเนี่ยมันคนชอบบริโภคมากกว่าเราก็จะเห็นเนี่ยตามหน้าข่าวหัวหนังสือต่างๆจริงผมเข้าใจว่านักสื่อสารมวลชนบางทีเขาไม่อยากนำเสนอข่าวแบบนี้นะครับครับแต่เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าสังคมเนี่ยต้องการบริโภคสิ่งที่เป็นขยะเหตุการณ์ข่มขืนฆ่าอะไรแบบเนี้ยฮะอาชญากรรมต่างๆเนี่ยมันดูแล้วก็มันสร้างความหดหู่แต่อิสลามเนี่ยส่งเสริมที่จะให้เปิดเผยซึ่งความดีงามแม้ช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบก็ตามแต่อีกหน่อยเนี่ยมันจะชินแล้วมันอยากทำความดีด้วยดังนั้นเนี่ยมองมุมหนึ่งคือถ้าสื่อสารมวลชนเนี่ยหรือว่าสื่อคนที่ดูแลสื่อต่างๆไม่ได้นำเอาสิ่งที่สร้างสรรค์หรือสิ่งที่เป็นความดีมาเสนอเท่าที่ควรเนี่ยมุมหนึ่งก็คือจากผู้บริโภคสื่อเองเนี่ยสร้างพฤติกรรมการบริโภคแบบใหม่ทำให้คนในสื่อเองต้องกลับมาทบทวนอีกครั้งนะครับขออนุญาตรับสายแล้วก็สื่อที่ต่อเนื่องอยากจะพูดต่อจากอาจารย์นาอิมสื่อไวท์ชาแนลนี่เป็นสื่อที่ผมมองแล้วว่ากับคอนเซปต์ไวท์ชาแนลไวท์สีขาวสถานีสีขาวและก็เป็นการส่งผ่านความดี24ชั่วโมงครับตลอดนะครับช่วงเวลาออกอากาศเนี่ยประมาณ 1,080 นะครับชั่วโมงใน24ชั่วโมงเนี่ยซึ่งออกอากาศเป็นเรื่องของความดีพี่น้องตื่นมาตอนไหนพี่น้องชมตอนไหนได้รับนะครับเรื่องราวดีๆตรงนี้และแต่ละรายการเนี่ยถูกนะครับลง YouTube ด้วยใน YouTube พี่น้องสามารถเสิร์ชวันที่เสิร์ชเนื้อหาต่างๆสามารถดูความดีตรงนี้ได้อย่างปะติดปะต่อได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนี่คือความดีที่มันไม่หยุดนิ่งแน่นอนนะครับนี่คือความดีที่พี่น้องร่วมกันบริจาค กับสื่อไวชแนลนะครับเป็นสื่อสารที่พยายามที่จะเชิญชวนในเรื่องของสื่อสีขาวจริงๆบันเทิงก็บันเทิงฮาลาลจริงๆขออนุญาตรับสายนะครับสลามอะลัยกุมครับรับจากขันใหญ่ครับเดี๋ยวติดต่อกลับนะครับบางสักครู่นะครับเท่าไรดีครับพี่น้องจากหาดใหญ่นะครับ2,000มาชาลมาชาลยินดีครับเดี๋ยวส่วนตรงนี้ทีมงานจะถามว่าจะรับฮะดียะอะไรดีนะครับครับจากหาดใหญ่นี่ฝากลงนะครับจำนวนเงิน500บาทนะครับนี่พี่น้องโทรศัพท์กันมาแบบว่าต่อเนื่องนะครับจะซากุมุรอใครรอนะครับไหนของถ้าสามารถจะอัปเดตได้ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยอดลดลงไปเท่าไหร่แล้วนะครับน่าจะลดไปอีกสักนิดหรือเปล่าครับถ้าสามารถอัปเดตได้เนี่ยมันจะได้ดีมากนะครับจะซากุมุรอใครรอนะครับขอบคุณทางทีมงานนะครับไม่ใช่เฉพาะมีทีมงานเนี่ยคือต้องทำงานตลอดนะครับทางตากล้องเองทาง MCR เองแล้วก็ข้างบนเนี่ยเราอยู่ในชั้นที่3ใช่ไหมฮะครับชั้น3ข้างบนพี่น้องกำลังฝ่ายเซ็นเตอร์ฝ่ายตัดต่อฝ่ายต่างๆนะครับก็ยังทำงานอยู่ครับผมยังขมักขม้นนะครับไม่ได้เพียงแค่ในส่วนของรายการอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยก็พี่น้องน่าจะสบายใจได้ระดับหนึ่งนะครับบอกความดีจากนราธิวาสพี่น้องแจ้งมา 2,000 บาทมาเมื่อคืน 1,000 กว่าบาท 1,200 แล้วรับปิ่นตัวแต่ตอนนี้พี่น้องบอกไม่รับก็ได้เพราะว่ารับแล้วเมื่อคืนที่บริจาคเพิ่มเป็นการบอกความดีกับพี่น้องว่าจากนราธิวาสอีกนะครับอีก 2,000 ครับครับฝากทีมงานได้จดเพิ่มนะครับน่าจะพยายามไปหน่อยนะครับอินชาอัลเลาะห์คืออยากที่จะปิดได้เนี่ยก็จะดีมากนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ได้เนี่ยก็เราก็ยังหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมยังหวังครับอาจจะมองว่าทำหวังเยอะเกินไปคือหวังเนี่ย
พี่น้องที่กำลังรับชมในตอนนี้เหลือ131,950นะครับในทีมงานแจ้งมาจะซักกุ้งรอคอยแล้วนะครับครับผมคือความหวังเนี่ยทำไมหวังบางทีผมก็อยากจะให้ปิดเลยใช่แล้วเกิดไม่ปิดขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเราก็เริ่มใหม่หวังใหม่หวังใหม่ความหวังเนี่ยเป็นความดีพี่น้องที่กำลังดูรายการอยู่ทำไมไอ้มอบอกว่าผมมาหวังเมื่อกี้ก่อนรายการหน้านี้ก็คือรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมครับผมว่าปิดหวังว่าจะปิดแน่นอนครับแต่ก็ยังไม่ปิดก็ไม่เป็นไรฮะคือความหวังเนี่ยพี่น้องทราบนะฮะความหวังเนี่ยเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่ครับหลักฐานคืออะไรครับหลักฐานตรงข้ามกับความหวังคืออะไรครับความสิ้นหวังครับดังนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลายัยอะซูมิรเราฮิลลาฮิอิลลัลกอมุลกาฟิรุนจะไม่มีใครสิ้นหวังนอกจากกลุ่มชนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าผู้ศรัทธาเนี่ยคือใครครับคือนักหวังจอมหวังชอบหวังอะไรเยอะๆครับอันนี้คือของผู้ศรัทธานะครับแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็บอกเวลาสอนซอฮาบะห์เนี่ยขอให้หวังเนี่ยสูงๆมากๆนะครับทั้งในโลกหน้าอันโลกหน้าก่อนเพราะโลกหน้าจะหวังใหญ่ที่สุดก็คือสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์แล้วก็ในโลกนี้แม้ว่าเราจะทำอะไรเพียงเล็กน้อยก็ตามดังนั้นเนี่ยผมยังหวังว่าช่วงเวลาที่อาจจะไม่ถึง10นาทีนี้แล้วนะครับหวังว่าจะมีพี่น้องอาจจะเป็นรายใหญ่หรือจะเป็นรายย่อยๆหลายๆรายนะครับจะปิดยอด 131,950 ผมเชื่อว่าเลขตัวเลขเนี่ย 130,000 สำหรับพี่น้องหลายท่านที่เป็นมุสลิมนะครับไม่เยอะครับแต่ผมมองว่าสำหรับไว้เนี่ยทำดุลแล้วคือพอสมควรครับมากพอสมควรครับและไม่เยอะตรงนี้นะครับสำหรับพี่น้องเนี่ยแต่บริจาคนะที่อัลลอฮ์แล้วเนี่ยมันมหาศาลแน่นอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ตอบแทนความดีงามจริงๆเนี่ยพี่น้องได้บริจาคมาตั้งแต่แรกๆนะครับเยอะแล้วเยอะมากและแต่ละเดือนอย่างช่วงรับบริจาคของอาคารนะครับโอ้โหแล้วก็อันนี้ก็คือมากกว่าครับพี่น้องเนี่ยเชคริดอได้เล่าให้ฟังนะฮะตอนแรกหวังเท่าไหร่ฮะได้สัก6ล้านเนี่ยก็ทำตัวได้แล้วแต่ปรากฏพี่น้องว่า10ล้านได้10ล้านครับแล้วก็นี่คือความหวังคือความหวังเนี่ยพี่น้องนี่จำไว้เลยนะครับอาจจะเป็นเกิดความหวังเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเขาถึงหวังดีไงอันนี้ผมพูดเองนะครับความหวังเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นผลบุญผู้ศรัทธาต้องหวังกับอัลลอฮ์เพราะความหวังเองสมมติยังไม่ได้บรรลุถึงนะครับได้รับผลบุญแล้วเพราะความผิดที่ใหญ่กว่าตัวความผิดทั่วๆไปนะครับ คือการสิ้นหวังดังนั้นเราจึงเข้าใจได้ว่าความหวังนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจึงเป็นความดีงามในชีวิตผู้ศรัทธาเนี่ยก็ประกอบด้วย2 ส่วนขอบคุณแล้วก็หวังขอบคุณสิ่งที่อัลเลาะห์ให้แล้วแล้วหวังในสิ่งที่อัลเลาะห์เนี่ยยังไม่ได้ให้นะครับพี่น้องทุกท่านคือสิ่งที่อาจารย์นาอีมพยายามบอกกับพี่น้องว่าเรื่องของความหวังเรื่องของสิ่งที่คลังของอัลเลาะห์นั้นมีมากมายเหลือเกินนะครับมีนับไม่ถ้วนมีอยู่ที่อัลเลาะห์นั้นประสงค์ให้พี่น้องร่วมกันบริจาคเท่าไหร่พี่น้องมีเจตนาที่ดีบริจาคมาเถอะครับพี่น้องสิ่งที่พี่น้องบริจาคหรือเครื่องการันตีอย่างหนึ่งไม่มีใครยากจนเพราะการบริจาคพี่น้องลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าหากพี่น้องดูไว้ชาแนลตลอดในการบริจาคพี่น้องคงคิดว่าเอ้คนบริจาคคงยากจนกันไปเยอะมากแต่ไม่เป็นเช่นนั้นเลยอัลลอฮ์ได้รับรองไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮ์ได้รับรองในครั้งของพระองค์นะครับในการส่งผ่านความดีของพี่น้องเรื่องราวต่างๆที่พี่น้องสามารถที่จะร่วมบริจาคและหวังต่อผมขออนุญาตต่อยอดว่าหวังตรงนี้และหวังต่อยอดว่าเราจะได้ไปใช้จ่ายในสวนสวรรค์ยกตัวอย่างผู้หญิงความหวังและก็ความสุขที่สุดเครื่องประดับที่เราเตรียมไว้ในสวนสวรรค์เนี่ยอย่างมากมายมหาศาลจะมีความสุขกับสิ่งนั้นหรือแม้กระทั่งผู้ชายมุสลิมก็มีนางสวรรค์เหล่านี้เป็นต้นคือมีสิ่งที่ตอบสนองความต้องการอย่างมากมายในสวนสวรรค์เราเก็บเกี่ยวตรงนี้บริจาคตรงนี้เพื่อเราจะได้ไปใช้จ่ายในโลกหน้าสิวะครับผมแจ้งเพิ่มเติมนะครับจากภูเก็ตมาชาอัลลอฮ์พี่น้องน้องเล็กนะครับน่าจะเป็นระดับประถมหรือไม่น่าจะถึงมัธยมนะครับได้ร่วมบริจาคมาโทรศัพท์มานะครับ 1,000 บาทขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีแก่ท่านครอบครัวของท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่บริจาคมาเนี่ยขออัลลอฮ์เพิ่มพูนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะนับรายหรือยอดที่พี่น้องบริจาคมาตั้งแต่มีไว้หรือเอาบริจาคที่อื่นด้วยนะครับหมายถึงตั้งแต่โลกนี้มีมาแล้วคนเริ่มบริจาคกันมาเนี่ยถ้าจะนับแล้วเนี่ยคือมันนับไม่ถ้วนเอาเฉพาะไว้อย่างเดียวนะมันจะได้แคบหน่อย
พอดูไว้เนี่ยที่มีน้องบริจาคมาเนี่ยจำนวนมหาศาลมากเดือนนึงเนี่ยสายคือรับกันเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์โอ้โหงานหนักมากหลังจากจบจากภารกิจผู้ศรัทธาเนี่ยคือต้องโทรโทรศัพท์กันเรื่อยโทรไปเรื่อยนะครับเหลือ4นาทีหมดเวลานะครับโทรศัพท์กันเรื่อยโทรศัพท์กันเรื่อยเนี่ยคือจะได้ตอบรับพี่น้องที่ได้โทรศัพท์เข้ามาในอย่างต่อเนื่องครบถ้วนนะครับประเด็นอยู่ตรงไหนครับประเด็นตรงที่ว่าเราเองนะฮะไม่สามารถที่จะจดจำพี่น้องได้ทั้งหมดเราไม่สามารถจดจำได้พี่น้องคนท่านนี้บริจาคพี่น้องท่านนี้บางทีในครั้งเดียวเนี่ยในการพระฤกษ์พุทธศาครั้งเดียวเนี่ยบริจาคแล้วบริจาคอีกเราจำไม่ได้ใช่เราลืมกันไปแล้วครับพี่น้องตัวเองบางทีเองพี่น้องบริจาคเองนะครับลืมไปแล้วเหมือนกันเคยช่วยเหลืออะไรไว้เนี่ยก็ลืมไปแล้วแต่พี่น้องอย่าลืมนะครับลืมแบบนี้เนี่ยลืมได้แต่อย่าลืมนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ลืมความดีที่เราได้กระทำแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูละฮูมูอักกีบาตนะที่พระองค์เนี่ยมีมูอักกีบาตคือมาลาอิกะฮ์ผู้คอยติดตามปวงบ่าวของพระองค์ทำอะไรครับยะห์ฟะซูนะฮูมินอัมริลละคอยจดบันทึกการงานของบรรดามนุษย์ทั้งหลายแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าการงานของเราเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลอัลลอฮฺให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยท่านต่างๆหรือว่ามีหน้าภารกิจโดยตรงนะครับในการที่จะจดความดีของเราบริจาคเท่าไหร่เท่านั้นตรงนั้นเงินเข้าเงินออกอย่างไรเนี่ยเนื่องจากการกระทำของเราเนี่ยมีคุณค่านะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเนี่ยก็ขออัลเลาะห์ตอบแทนความดีแก่ทุกท่านนะครับขออัลเลาะห์เพิ่มพูนริซกีปัจจัยยังชีพให้แก่พวกท่านทุกคนที่ได้ร่วมบริจาคบางท่านไม่ได้บริจาคแต่ให้กำลังใจครับคอยรุ่นตลอดเมื่อไหร่เลขกลมๆเมื่อไหร่จะหมดยอดที่ไว้มีความต้องการนะครับแต่ยังมีเวลาประมาณ2นาทีได้นะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องโทรมาในช่วงท้ายๆนี้นะครับถ้าใครท่านใดต้องการปิดยอดก่อนอัลฮัมดุลิลละห์หรือต้องการจะบริจาคแม้เพียงเล็กน้อยแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์เช่นกันขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะครับที่ได้สิ่งที่ได้ในเงินนี่คือส่วนนึงนะครับครับแต่อีกอย่างนึงนะครับที่คณาจารย์หลายท่านบอกก็คือได้ใจจากพี่น้องพี่น้องได้มอบใจให้ไว้เช่นนั้นไปแล้วครับแล้วก็เราก็ได้มอบใจให้กับพี่น้องเช่นกันในผู้ที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ในความดีแบบนี้มันจะมีอะไรที่มันมีความดีงามมากกว่าสิ่งเหล่านี้เงินก็ได้เดี๋ยวเราก็ให้มาทดแทนของพี่น้องใช่ไหมฮะไม่ขาดแน่นอนมันได้ใจมอบให้ความดีให้แก่ไว้ก็มอบความรู้กลับไปกลับมาแบบนี้นะครับครับผมตอนนี้สายอีกสายหนึ่งจากอาจารย์นาอิมนะครับจากไหนเดี๋ยวเราคงแจ้งให้ทราบตอนนี้ท่านอื่นที่อยากจะร่วมบริจาคอีกก็มีเวลาอีก 2-3 นาทีนะครับอาจจะปิดยอดนะครับที่เป็นกลมๆก็ได้อาจจะเป็น 1,950 หรือ 30,000 หรือให้คงไว้แค่แสนหนึ่งให้เป็นรายการอื่นก็ยินดีนะครับตอนนี้มันถึงช่วงท้ายนะครับของรายการนะครับหมดเวลาแล้วก็เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ให้อาจารย์นาอิมจากลาท่านผู้ชมไปด้วยนะครับสายนี้เลยครับเชิญครับอาจารย์ครับผมเดี๋ยวขอจดครับผมซึ่งเป็นต้องยาซากุมุลลอฮ์ไคร่อนเบื้องต้นนะครับได้ครับสายสุดท้ายนะครับก็คือจากกทม. 3,000 บาทนะครับเราตอบแทนความดีแก่ทุกท่านนะครับยาซากุมุลลอฮ์ค่อยรังกิซะครับก็อินชาอัลเลาะห์ในยอดนี้ที่ได้ขับเคลื่อนมาเดือนประมาณ 130,000 กว่านะครับอาจจะ 3,900 กว่านะครับก็อาจจะเป็นช่วงตอนท้ายของวันนี้อาจจะเป็นรายการของอาจารย์บุคอรีหรืออาจารย์อับดุลวาฮิดนะครับคงมาต่อกันแล้วก็ช่วงเวลากลางคืนรายการกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์เนี่ยอินชาอัลเลาะห์น่าจะจบกันในค่ำคืนนี้หวังเช่นนั้นนะครับครับแล้วก็ยอดเหลือ1เท่าไหร่ฮะคุณอับดุลฮะเชิญนะ120,000เยอะไปมั้ยครับเมื่อกี้นะครับ128,950บาทเมื่อกี้103ใช่มั้ยครับอย่างตอนนี้เหลือ102ใช่ครับเพราะว่าเรียกมา 3,000 เมื่อกี้ที่พี่น้องได้บริจาคมาครับผมน่าจะเป็นสิ่งที่ให้พี่น้องได้รับทราบแล้วก็ร่วมส่งผ่านความดีตรงนี้ได้การปิดยอดนะครับอินชาอัลเลาะห์ 128,950 บาทที่อยากให้พี่น้องนั้นมีส่วนร่วมหากจะบริจาคเป็นกลุ่มๆมากมายก็สามารถโทรมาได้หลังนะครับไมค์ก็ได้หรือช่วงรายการต่างๆเพื่อปิดยอดตรงนี้ช่วงนี้เราต้องจากลาท่านผู้ชมแล้วก็ขอยาซากุมุลลอฮ์ไคร่อนขอให้อัลเลาะห์ตอบแทนความดีอย่างนะครับมากมายเสมือนเจตนารมณ์หรือจริยะที่พี่น้องส่งผ่านในการบริจาคมาทั้งหมดครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู